ไปสระบุรีค่ะมีเหตุสลดใจนะคะเด็กชายวัย14ปีค่ะถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตแล้วในบ้านก็มีคุณพ่อของน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งคลี่คลายคดีนะคะมีการเรียกสอบปากคำพยานไปแล้ว3ปากค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ในพื้นที่สภ.บ้านหมอสระบุรีค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรกู้ภัยไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้บ้านที่เกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีคนถูกมีดปาดคอเสียชีวิตแล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ในบ้านกู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาทนะคะก็คือคนที่เป็นพ่อชื่อว่าบุญฤทธิ์อายุ40ปีใกล้กันพบศพเด็กชายหยกอายุ14ปีเป็นลูกชายของคนเจ็บสภาพคือนอนจมกองเลือดแล้วมีบาดแผลที่ลำคอนอกจากนี้ก็พบกระดาษเขียนด้วยเลือดมีตัวเลขเขียนว่า1169ตรวจสอบภายในห้องยังพบมีดทำครัว1เล่มตกอยู่ที่ใต้บันไดมีดมีคราบเลือดติดอยู่เนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานสอบถามย่าของผู้เสียชีวิตคือคุณบังออนรัตน์อายุ75ปีย่าบอกว่าลูกชายมีอาการเครียดสะสมถูกเพื่อนหักหลังหลอกใช้แล้วก็บูลลี่ว่าพ่อแม่ไม่รักลูกชายซึ่งก็คือบุญฤทธิ์อายุ40ปีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลน่ะนะคะลูกชายเลิกกับภรรยามานานกว่า10ปีก่อนเกิดเหตุตอนเช้าลูกชายยังพาน้องหยกมากราบเท้าเนื่องจากเป็นวันเกิดของน้องหยกแล้วก็บอกว่าเราไม่ปลอดภัยแล้วถ้าผมเป็นอะไรไปแม่หนีไปเลยนะช่วงเกิดเหตุแม่กับสามีไม่อยู่บ้านแม่ไปเก็บผักในสวนส่วนสามีก็ขี่รถไปซื้อของที่ตลาดทางลูกชายยังเคยบอกว่าเครียดนอนไม่หลับจะไปบวชพระแล้วก็จะให้หลานคือน้องหยกบวชเนนจะให้แม่บวชชีพราหมณ์อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรลูกชายก็บอกให้เรารีบออกไปจากบ้านหลังนี้ด้วยทางแม่บอกว่าไม่คิดว่าลูกจะคิดสั้นฆ่าลูกชายของตัวเองแล้วก็ใช้มีดปาดคอตัวเองอย่างเด็ดขาดโดนเพื่อนหักหลังเพื่อนหลอกใช้เพื่อนยื่นเกียรติพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่รักลูกค่ะคือเขาไปอยู่กับปู่กับย่าแต่เด็กๆเนี่ยเขาอยู่ลูกสองคนเขาอยู่กันเนี่ยอยู่บ้านก็อยู่กับแม่อยู่อะไรแต่เขารักลูกเขามากอ๋อเขาเลิกก็ตั้งแต่ร้านได้หกขวบไหมไอ้หกเดือนเจ็ดเดือนแล้วคุณแม่ก็คือเขาทะเลาะอะไรกันโอ้ยไม่รักแม่ห่วงแม่มากวันเช้าก็มากราบเท้าวันเกิดพาลูกมากราบเท้ากระเป๋าหัวให้เขาอยู่บอกแม่ถ้าหนูเป็นอะไรมาเราไม่ปลอดภัยแล้วนะถ้าหนูเป็นอะไรแม่หนีเลยนะแม่ยังไม่อยู่บอกไม่เป็นไรลูกไม่น่าเขาไม่น่าจะคิดสั้นขณะที่เพื่อนบ้านบอกว่าไม่เชื่อว่าบุญฤทธิ์จะเป็นคนฆ่าปาดคอลูกชายเพราะว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่รักลูกรักพ่อกับแม่มากไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เสพยา มีอาชีพรับจ้างแล้วทุกวันก็จะขี่รถไปส่งลูกที่โรงเรียนเห็นป้าก็ยังเข้ามาทักทายแล้วก็ยังเคยบอกด้วยว่าป้าถ้าผมไม่อยู่ปิดประตูด้วยนะผมไม่ค่อยไว้ใจพ่อเท่าไหร่ทางเพื่อนบ้านก็บอกว่าเห็นพ่อของบุญฤทธิ์ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปมาตนเองก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับปู่กับย่าของเด็กหรอกแต่ว่าเขามักจะปิดประตูบ้านเขาก็จะเป็นคนเงียบๆใจลูกเขาดีผู้ชายนะเออพ่อคนเด็กคนตายน่ะนิสัยดีเขารักพ่อรักแม่เขาจะตายคนดีรักพ่อรักแม่คนดีเออบุหรี่ก็ไม่ดูดไม่เสพยาไม่เสพยาอะไรสักอย่างเขาเอาแต่ลูกส่งแต่ลูกเขาไปโรงเรียนทุกวันแต่ไม่เคยมีแตกไม่ใช่ไม่มีชายเขาเคยไม่เล่าอะไรให้ป้าฟังไหมว่าพ่อปู่เป็นคนยังไงเขาว่าไม่เคยเล่าหรอกแต่เขาบอกว่าป้าถ้าผมไม่อยู่แล้วปิดประตูนะเขาก็ว่าแค่นี้เอาเป็นไรล่ะผมไม่ค่อยไว้ใจพ่อผมเขาก็ว่าแค่นี้แหละเขาก็มาบอกแค่นั้นเราก็เชื่อไหมว่าเขาจะไปปาดคอเมียของฉันเชื่อไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้แต่มองดูแล้วนิสัยใจคอเขาดีขณะที่ผู้กำกับการของสภ.บ้านหมอพันตำรวจเอกมนัสเวททองอิ่มบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าคนก่อเหตุเป็นใครต้องใช้เวลาในการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบกล้องจรปิดในจุดที่เกิดเหตุและจุดใกล้เคียงรวมทั้งต้องรอผลการชันสูตรจากแพทย์จากทางพิสูจน์หลักฐานตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะสอบปากคำไปแล้วมีปู่มีย่าของน้องหยกแล้วก็เรียกทางพยานแวดล้อมมาสอบเพิ่มอีก3ปากก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าน้องหยกเสียชีวิตจากสาเหตุไหนตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งอย่างที่บอกไปทั้งการฆาตกรรมจากบุคคลภายนอกคนใกล้ชิดและปัญหาภายในครอบครัวค่ะ
ส่วนมีดที่เห็นตกอยู่ใต้บันไดทางผู้กับบอกว่าเบื้องต้นทราบว่าย่าของน้องหยกเป็นคนที่เอาไปวางไว้ใต้บันไดให้เหตุผลบอกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้ามาเจ้าหน้าที่อาจจะไปเตะไปเหยียบเจ้าหน้าที่อาจจะทำงานไม่สะดวกก็เลยเอามาวางไว้ใต้บันไดส่วนภาพกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านได้จับภาพวันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะช่วงเวลา 9:24 นาทีจะเห็นนายเลิศชายปู่ของน้องหยกขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากตลาดแล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะอันนี้ทางผู้กับบอกว่าก็ตรงกับที่ปู่ของน้องให้ปากคำไว้เบื้องต้นตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพแบบนี้นะคะเลี้ยวเข้าไปทางด้านหลังบ้านที่เกิดเหตุห่างไปประมาณ1กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวรอดูการทำงานของตำรวจสภ.บ้านหมอนะคะในการคลี่คลายคดีมีการสอบพยานแวดล้อมเพิ่มไปแล้วตอนนี้อีก3ปากรวมกับปู่กับย่าของน้องตอนนี้ก็คือ5ปากนะคะ